บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เสมออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสำหรับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเข้าสู่รายการทอล์คหลังเที่ยงรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมของเรานะครับทอล์คหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมช่วงเวลาที่บรรดาคณาจารย์วิทยากรหมุนเวียนสับเปลี่ยนนำเรื่องราวของอิสลามมาบอกกับพี่น้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่ามีเรื่องราวกระแสอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะมาคุยกันผ่านมุมมองที่อิสลามได้บอกให้เราได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เรียนรู้กันนั่นเองนะครับผมเช่นเคยเลยครับผมพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องนึงที่มุสลิมทุกคนนะครับผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆและแต่ว่าด้วยสถานการณ์เองด้วยความกังวล เรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันทำให้เราอาจจะลืมในจุดที่เรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นของเรายกตัวอย่างเช่นเราเคยเรียนรู้สิ่งเล็กๆน้อยๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้ววันเวลาผ่านไปเราโตขึ้นเจอเรื่องราวมากมายหลายๆอย่างในช่วงวัยเด็กเราอาจจะลืมไปบ้างนี่จะมาคุยกันแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการดำเนินชีวิตของมุสลิมนะครับผมกับเรื่องราวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับผมวันนี้ครับผมต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราในวันนี้นะครับผมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนและท่านอิหม่ามประจำมัสยิดเดรุนอิซาดนะครับผมต้อนรับท่านอาจารย์อามีนเอ็มเติมครับผมครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้เราพบกันในบรรยากาศที่อยู่ในข้อจํากัดปกติแล้วเนี่ยผมกับน้องอุมาศเนี่ยก็จะไปนั่งคุยกันที่สถานีแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวแล้วก็จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพยายามที่จะประคองตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่จะมาประสบกับชีวิตของเรานั้นบรรยากาศวันนี้จึงเป็นบรรยากาศที่เราอยู่กันคนละที่แต่ด้วยกับเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ยังเห็นความสำคัญของพี่น้องที่ติดตามรายการของเยตีมทีวีก็พยายามหาช่องทางต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารเชิงวิชาการแล้วก็ให้พี่น้องได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยน้องอุมาจะเห็นว่าทุกคนอยู่บ้านนะแล้วก็งดเว้นการเคลื่อนย้ายการเดินทางก็เลยทำให้ผมเชื่อว่าพี่น้องมีเวลาในการที่จะอยู่ที่บ้านด้วยเหตุนี้เนี่ยทางยาตีมก็ไม่อยากจะให้พี่น้องพลาดในช่วงเวลาสำคัญเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็เลยถึงแม้ว่าไปนั่งในสตูไม่ได้เราก็พยายามหาเครื่องมือถึงแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์นักนะครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความรู้ที่ทางยาตีมทีวีได้พยายามมอบให้นะครับวันนี้จึงเป็นบรรยากาศที่ผมไม่ทราบว่าเวลาดูทางทีวีเนี่ยน้องอุมัตมันจะเป็น2จอเหมือนนี้ใช่ไหมเหมือนที่ผมเห็นอ๋อครับผมจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์นะว่าอย่างน้อยผมไม่ได้ไปที่ห้องอัดก็สามารถทำรายการได้บรรยากาศตอนนี้เนี่ยอยู่ในห้องหนังสือผมนะครับตะกี้นี้เพิ่งสอนหนังสือเสร็จเพิ่งสอนหนังสือเด็กเสร็จช่วงเช้าก็เบรกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีรายการนี้เขาเรียกทอล์คหลังเที่ยงใช่ไหมเป็นการนำเอาสาระต่างๆมาพูดคุยหยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วก็นำมาสื่อสารเพื่อที่จะให้เราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆผ่านหลักการของอัลอิสลามนะครับคอนเซปต์รายการเป็นอย่างนี้เพราะนี้น่าจะเป็น
ครั้งแรกที่ผมเข้ามาในช่วงเวลาของทอล์กหลังเที่ยงก็เลยน่าจะเข้าใจตรงกันในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมคำนิลแล้วครับอาจารย์ครับครับก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ครับผมก็อย่างที่บอกสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะอาจารย์แล้วก็หลายคนเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่บางคนก็คุ้นชินแล้วบางคนก็เพิ่งได้รับผลกระทบในระยะที่2ที่3ก็ต้องปรับตัวกันที่เรียกว่า new normal นะอาจารย์ครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามนิดนึงครับผมเรื่องของการเรียนการสอนที่บริษัทประชาชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้ยังใช้ระบบการเรียนออนไลน์อยู่ฮะครับคือนักเรียนเนี่ยก็อยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วเราก็ใช้ระบบ Zoom ในการสอนทางบริษัทประชาชนนี่ก็ไม่ให้ข้อจำกัดมันมายุติการเรียนเราก็เรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเราทำกันบ้านกันค่อนข้างเยอะเรามีสิ่งที่เป็นเรียกว่าเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียนในระบบออนไลน์ก็คือเรามีการตรวจสอบทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วก็การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนั่นหมายความว่าผู้ปกครองก็จะได้สื่อสารผ่านครูประจำชั้นถึงบรรยากาศการเรียนหรือสิ่งที่ลูกของเขาได้รับจากการเรียนเราพยายามที่จะไม่ให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนหรือมันเป็นช่องว่างในการที่จะทำให้ประสิทธิภาพการเรียนของเรานั้นมันลดไปเราก็พยายามแล้วเดี๋ยวจะมีการสอบกลางภาคแล้วฮะเดี๋ยวจะมีการสอบแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีการเช็คชื่อเด็กทุกวันมีการแล้วก็ครูเนี่ยก็จะมีการพบปะกับนักเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เพื่อที่จะสะท้อนปัญหาในระหว่างการศึกษาว่าในการใช้ช่องทางออนไลน์แบบนี้เนี่ยเด็กประสบปัญหาอะไรบ้างไหมแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะครูแต่ละคนก็จะเก็บเกี่ยวปัญหานั้นมาแล้วมาให้ฝ่ายบริหารฝ่ายการศึกษาได้ออกแบบในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเพื่อที่จะให้ประโยชน์กลับไปสู่เด็กมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับครับคำวินแล้วครับประสานครับก็เรื่องของการเรียนการสอนก็ต้องเรื่องการสอบไปแม้ว่าขณะนี้นะครับในหลายพื้นที่ล็อกดาวน์ก็ดีนะครับผมหลายพื้นที่ก็หลายบริษัทก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับใช่ครับวันนี้ครับเรื่องราวหรือว่าหัวข้อที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเหมือนที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อข้างต้นว่าเป็นเรื่องแรกที่มุสลิมหลายคนได้เรียนรู้นะการเรื่องของอีหม่านเรารู้จักผู้คนอีหม่านใช่ไหมอาจารย์ฮะเราเด็กๆเขาเรียนผู้คนอิสลามผู้คนอีหม่านหลายๆอย่างมากมายกันอีกประการหนึ่งของผู้คนอีหม่านต่อการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านครับผมอยากให้อาจารย์ได้ปูพื้นฐานให้ผมอีกครั้งหนึ่งละกันอาจารย์นะครับผมแล้วก็พี่น้องหลายท่านอะไรคืออีหม่านอาจารย์แล้วเราจำเป็นต้องอีหม่านอย่างไรในเรื่องของสภาวะการอาจารย์ดิฉันครับครับผมประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญฮะน้องอุมัรอาจารย์อยากจะได้บอกนะฮะกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีหลักความเชื่อเกี่ยวกับการกำหนดการของอัลเลาะห์ตะอาลาได้อย่างถูกต้องครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในแง่ของความเชื่อที่อยู่บนฐานของความถูกต้องนะอย่างแรกเลยจะทำให้เราไม่ท้อแท้ในชีวิตครับอาจารย์นี่คือซามาร์ของมันนี่คือผลของการอีหม่านในเรื่องกอดอวะวะละกอดัรที่เราแปลเป็นไทยว่าการกำหนดสภาวะแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เราไม่ท้อแท้จะทำให้เราไม่สิ้นหวังจะทำให้เรามีพลังและจะทำให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่มาเผชิญเดี๋ยวเราจะมาศึกษาร่วมกันว่าทำไมการอีหม่านเกี่ยวกับเรื่องกอฎอวะละกอดัรมันจึงส่งผลที่เป็นผลเชิงบวกต่อชีวิตของเราได้มากมายขนาดนี้นั่นแปลว่าถ้าหากว่าเรามีอีหม่านในเรื่องนี้อย่างถูกต้องนะคนที่มีอีหม่านในเรื่องนี้อย่างถูกต้องสิ่งที่จะไม่เกิดกับเขาเลยนะคือโรคซึมเศร้า
ซึ่งเป็นโรคที่นำไปสู่ความเสียหายที่มากมายแม้กระทั่งชีวิตแต่ผมจะบอกว่ามันจะไม่เกิดได้ยังไงต่อมาก็คือมันจะทำให้เขาคนนั้นมีพลังจะทำให้เขาเป็นคนที่มีพลังจะทำให้เขาเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคฉะนั้นการอีหม่านในเรื่องนี้จึงสำคัญมากผมอยากจะให้เราใช้ช่วงวิกฤตที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้เนี่ยมาเป็นโอกาสในการเพิ่มพลังอีหม่านของเราที่เราจะต้องฟันฝ่าต่อสู้แล้วก็ผ่านบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีฉะนั้นที่น้องอุมัรถามว่าไอการที่เราความสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรามีความเชื่อที่ถูกต้องผลมันยิ่งใหญ่มากต่อมาในแง่ของความสมบูรณ์ของการเป็นผู้ศรัทธาเราทราบดีว่ารากฐานของหลักศรัทธามีทั้งหมด6ประการรากฐานของส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติมี5ประการที่เราเรียกว่ารุกลนะฮะเราเรียกเราได้ยินภาษาไทยภาษาอาหรับใช่ไหมว่ารุกลอีมานรุกลอิสลามรุกนุนเนี่ยมันแปลว่าแปลเป็นไทยเราแปลว่าโครงสร้างหลักแล้วกันมันเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งอ่ะคุณอุมัรเราอุมัรบ้านหลังหนึ่งถ้าพูดถึงอีมานบ้านหลังนี้ต้องยืนอยู่บนเสา6ต้นครับถ้าพูดถึงอิสลามคือภาคปฏิบัติบ้านหลังนี้จะต้องอยู่บนโครงสร้างหรือเสา5ต้นนั่นแปลว่าในแง่ของหลักศรัทธานั้นจะต้องอยู่บน6ต้นด้วยกันถ้าหากว่าต้นหนึ่งต้นใดชำรุดพังหรือเสียหายมันจะส่งผลให้บ้านหลังนี้ไม่มั่นคงแล้วในที่สุดก็จะพังลงฉะนั้นเสาทั้ง6ต้นจึงมีความสัมพันธ์มีความสำคัญต่อบ้านเท่าๆกันนั่นแปลว่าเสาทั้ง6ต้นนี้1ใน6ก็คือการศรัทธาต่อการกำหนดการแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตุมินาบิลกอดิริคอยริฮิวะชัรริการอีหม่านต่อการกำหนดสภาวะแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียนกันมาแล้วอันตุมินาบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยามิลอาคิรวะตุมินาบิลกอดิริคอยริฮิวะชัรริในรุกนอีหม่านที่เราเรียนนั่นแปลว่าโครงสร้าง6ประการที่มุสลิมคนหนึ่งจะต้องมีจะต้องเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์เพื่อที่จะให้บ้านหลังเนี้ยที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ไม่พังทลายหนึ่งในนั้นคือหลักศรัทธาที่ว่าด้วยเรื่องการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺตะอาลาที่มีต่อโลกและมีต่อชีวิตของเราน้องอุมัรรู้ไหมว่าการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการกำหนดที่มีลำดับของมันตั้งแต่ใหญ่สุดไปจนเล็กสุดซึ่งมีทั้งหมด5ลำดับด้วยกันตามแบ่งของปวงประเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราค่อยคุยกันแต่ว่าเมื่อการกำหนดสภาวะเป็นโครงสร้างหนึ่งจากโครงสร้างหลักของอะไรครับของหลักศรัทธาของบ้านที่เรียกว่าอิสลามนั่นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องให้โครงสร้างนี้มีความสมบูรณ์และอยู่อย่างสมส่วนในฐานะของการเป็นผู้ศรัทธาตะกี้ผมบอกแล้วว่าผลของมันยิ่งใหญ่มากในทางกลับกันน้องอุมัรรู้ไหมว่าถ้าหากว่ามุสลิมคนหนึ่งมีหลักความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดสภาวะหรือกอฎอวัลกอดัรผิดไปจากหลักการที่ถูกต้องผลของมันคืออะไรรู้ไหมฮะเขาจะเป็นคนเกียจค้านหมดอะไรตายอยากสิ้นหวังและในที่สุดนำมาสู่การมีชีวิตที่ไร้สาระที่ไม่มีประโยชน์ตรงข้ามเลยไหมขวากับซ้ายขาวกับดำถ้ามีความเชื่อที่ถูกเขาเรียกว่า
อิยาบิยาตผลดีที่เกิดขึ้นมหาศาลในขณะที่เดียวกันถ้ามีความเชื่อที่ผิดมันลงเหวเลยฮะชีวิตเขาจะไม่มีค่าเลยจะขาดความกระตือรือร้นจะขาดความคิดสร้างสรรค์จะขาดความกล้าหาญจะขาดการต่อสู้จะเป็นคนเกียจค้านและในที่สุดจะเป็นคนที่ไม่สร้างประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับทั้งชีวิตส่วนตัวและสังคมเลยนั่นแปลว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนอกจากผูกพันกับโครงสร้างหลักของอีมานของการศรัทธาแล้วยังผลยังส่งผลต่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นนี่คือหลักการที่เราจะต้องมีความเข้าใจที่สำคัญในประการที่สองคือการอีมานต่อการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเราต้องมีความเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดที่จะจัดการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมัคลูกรวมถึงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามผู้มีอำนาจสูงสุดในการให้เป็นไปและหรือไม่เป็นไปคืออัลลอฮฺสุภาโนวตาละแปลว่าพระองค์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดคำถามที่ตามมาก็คือเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิบัติหรือไม่ในเมื่ออำนาจทั้งหมดอยู่ที่พระเจ้าแล้วเราก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรเราก็อยู่ของเราเฉยๆนั่นแหละเพราะเดี๋ยวอัลลอฮฺกำหนดแล้วเราก็ได้เองนี่คือความเฉยและผมอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรอยากจะได้ตังก็นั่งรอเดี๋ยวถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าได้ก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ออกไปกลางถนนให้ออกไปพยายามก็ไม่ได้นี่คือความผิดมันจะต้องมีสองส่วนที่มันอะไรครับที่มันพอเหมาะสอดคล้องและอยู่ในระดับที่ถูกต้องคือความเชื่อในอำนาจสูงสุดอยู่ที่อัลลอฮ์ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ได้สร้างสาเหตุแห่งผลที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเช่นครับอาจารย์ถ้าเราอยากจะร่ำรวยก็ต้องขยันต้องพยายามแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกความพยายามทุกความขยันจะนำให้คนคนนั้นไปสู่ความร่ำรวยเพราะอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮ์แต่ถ้าไม่ขยันไม่มีทางจะร่ำรวยได้เลยอยู่เฉยนอกจากเราได้มรดกตกทอดมานั่นแปลว่าความสอดคล้องกันก็คืออำนาจที่จะให้เราเป็นอะไรนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาคือสาบับคือสาเหตุหน้าที่ของเราคือทำตามไปตามสาเหตุที่มันควรจะเป็นแล้วหลังจากนั้นก็วิงวอนแล้วก็มอบหมายแล้วขอต่ออัลลอฮ์ตาลานี่คือความสมดุลในชีวิตที่เราจะได้รับครับอาจารย์คือถ้าเราไม่ทำเนี่ยแน่นอนที่สุดสิ่งที่เป็นผลของมันเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ทำแต่ถ้าเราทำถึงแม้ว่าจะไม่การันตีว่ามันจะเป็นผลที่เราต้องการแต่อย่างน้อยสิ่งที่มันผ่านแล้วคือเราได้ทำตามหน้าที่ของเราแล้วในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาคือสิ่งที่เป็นสาเหตุของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสกี้อาเชิญครับขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยไปตอนนี้ช่วงนี้โอลิมปิกกำลังมาใช่ไหมอาจารย์เราจะไปแข่งขันแล้วเราจะบอกว่าเอ๊ะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอาจารย์จะชนะไม่ชนะเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วงั้นฉันไม่ซ้อมไม่ซักซ้อมเลยใช่ไหมอาจารย์ครับอุ้มว่าเนี่ยอันนี้เห็นตัวอย่างชัดเจนอันนี้เป็นแน่นอนที่สุดถ้าคุณไม่ซ้อมเนี่ยอย่างแรกเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโอลิมปิกเลยครับเพราะครับอาจารย์เขาไม่เลือกคนที่ขี้เกียจไปอยู่แล้วครับจริงไหมมันมีเหตุปัจจัยของมันมันมีเหตุนั่นแปลว่าสิ่งที่เราต้องเขาเรียกว่าต้องเชื่อมโยงกันให้ได้คืออำนาจสูงสุดอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่อัลลอฮ์แต่พระองค์ให้สาเหตุแห่งผลของมันมาถึงแม้ว่าผลของมันอยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาแต่อัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาคือสาบับคือสาเหตุหน้าที่ของบ่าวคือทำตามสาเหตุเราอย่าไปทำในงานของอัลลอฮ์นะงานของอัลลอฮ์คือผลของมันคืออะไรเราทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คือเมื่ออัลลอฮ์ให้สาเหตุก็ทำตามสาเหตุแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในสาเหตุที่ทำนั้นมันจะส่งผลที่เราต้องการทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์มีฮิกมะห์ที่แยบยลกว่าว่าที่พระองค์ยังไม่ให้เพราะอะไร
ครับยกตัวอย่างไหมสมมุติว่าอุมัดมีลูกสมมุตินะอุมัดมีลูกอยู่2คนอินชาอัลเลาะห์ฮะมีลูกอาจจะมากกว่า2คนก็ได้นะอินชาอัลเลาะห์พยานั้นละไว้ที่เข้าใจครับท่านสมมุติอุมัดมีลูกอยู่2คนครับลูกคนแรกขยันมุมานะอดทนแล้วก็ทำมาบอกอะไรก็ทำตามหมดเลยกับอีกคนนึงเกียจคร้านเกเรไม่สนใจละเลยต่อคำสั่งบอกอะไรก็ไม่ทำไปโรงเรียนก็ไม่เรียนเด็กสองคนนี้มาบอกพ่ออยากได้มอเตอร์ไซค์ครับขอทั้งสองคนเหมือนกันเลยครับอยากได้มอเตอร์ไซค์ไอ้คนแรกเนี่ยอุมัดมองว่าถ้าให้มันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวมันเพราะว่าหนึ่งไปเรียนหนังสือเร็วไปได้เร็วกลับได้เร็วใช้งานก็แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในระเบียบวินัยแต่ลูกอีกอุมัดรู้เลยว่าถ้าให้ไปเนี่ยในทางสบับเนี่ยหายนะเนี่ยเพราะนอกจากไม่เรียนแล้วกลางคืนอาจจะออกแว้นครับอาจารย์มาอุมัดก็เลือกที่จะให้คนที่หนึ่งไม่ให้คนที่สองครับทั้งสองคนร้องขอเหมือนกันเลยแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้อุมัดตัดสินใจอ่ะมันมีอยู่ว่าจะให้หรือไม่ให้แล้วการที่ให้หรือไม่ให้ก็ไม่ได้แปลว่ารักหรือเกลียดการที่ไม่ให้ก็แปลว่ารักก็ได้การที่ไม่ให้แปลว่ารักก็ได้เพราะอุมัดรักลูกคนที่สองต่างหากที่ไม่ให้เขาเพราะถ้าให้มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไปสู่การสิ้นชีวิตที่เร็วก็ได้นำไปสู่ปัญหาอีกหลายอย่างยังไม่ให้ก่อนวุฒิภาวะยังไม่ถึงให้มันพร้อมก่อนแล้วค่อยให้เหมือนกันที่ผมกำลังบอกว่าที่เราปฏิบัติสาเหตุส่วนที่เราจะได้รับตามเป้าหมายของเรานั้นหรือไม่นั้นอยู่ที่อะไรครับพระประสงค์หรือมาชีอะติลละเพราะพระองค์รู้ดีว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับเราบางอย่างพระองค์อาจจะไม่ได้ให้เราในเวลาที่ยังไม่เหมาะสำหรับเรานั่นแปลว่าไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่รักเรานะนั่นมันไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักเราแต่เพราะพระองค์รักต่างหากที่พระองค์จึงยังไม่ให้ตอนนี้แต่เพราะพระองค์รักต่างหากที่พระองค์จึงยังไม่ให้ตอนนี้เสียงมันสะท้อนนะอุมัดมันเสียงสะท้อนนะอุมัดมันใช่ไหมครับเสียงมันเข้ามาที่โอเคอันนี้หายไปละทีนี้อาจารย์กำลังจะเปรียบเทียบว่าการที่เราทำตามสาบับของมันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะได้ตามเป้าที่เราต้องการทุกกรณีแต่ทั้งหมดอยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาหน้าที่ของเรานั้นคือทำตามเหตุปัจจัยส่วนว่าผลของมันจะเป็นอย่างไรมาช้ามาเร็วอันนั้นให้เป็นอำนาจของอัลลอฮฺตะอาลาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้นะเราจะไม่ท้อแท้จะไม่สิ้นหวังถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อค้าเราก็จะไม่หยุดขายถ้าวันนั้นเราขายของแล้วไม่ได้กำไรแต่วันพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นใหม่จะขยันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายามหาสาเหตุที่ทำให้ทำยังไงที่จะทำให้เรานั้นได้มีกำไรมากขึ้นเราจะไม่หมดหวังจะไม่ท้อแท้ในบางบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจในเรื่องกอบอกอดัรแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้เราต้องทำทุกอย่างแต่ในบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้สาเหตุมาแล้วให้เราเลือกเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดผลจะเป็นยังไงนั้นให้เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวางอีหม่านของเรานั้นให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของกอดอหรือกอดัดอันนี้ผมพยายามจะสื่อสารให้ง่ายที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ลึกที่สำคัญการที่อัลลอฮ์คือมันมีสองคำที่ใกล้กันอุมัดครับอาจารย์ครับการกำหนดที่เกิดขึ้นจากอัลลอฮ์กับการบังคับให้เราทำคนละประเด็นนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้านะครับอาจารย์ครับได้ครับผมเรื่องกรณีนี้ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆมีรายละเอียดมากมายนะอาจารย์การอีหม่านการเชื่อต่อการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอาจารย์ครับเหมือนที่พี่น้องบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรตอนเนี้ยเราติดสัมปชัญญะเราสามารถ
เลือกได้ว่าเราจะทำอะไรเหมือนที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องของการสอบการแข่งขันกีฬาในขณะนี้เรามีทำสาเหตุก่อนทำสาเหตุให้เต็มที่แล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่กำหนดเอาไว้แล้วด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ตาลานะครับอาจารย์ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงอาจารย์ได้พูดถึงกรณีการที่เราจะอีหม่านต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ตาลาว่าการบังคับกับการที่เราทำโดยเรื่องปกติของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปนะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเหมือนที่เราเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วอัลลอฮ์อนุมัติเอาไว้แล้วใช่ไหมอาจารย์ครับผมแต่อยู่ที่ว่าหน้าที่ของเราการปฏิบัติของเราจะเป็นไปได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลที่เป็นปัจจัยเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งอาจารย์ครับผู้ชมครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับผมเรื่องของการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีรายละเอียดอีกมากมายเดี๋ยวจะคุยกันช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับพี่น้องครับผมกลับมาในช่วงที่2ทอล์คหลังเที่ยงนะครับผมกับเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องหลักใหญ่ใจความสำคัญมากๆนะครับผมพี่น้องมุสลิมหลายท่านที่ตอนเด็กๆเคยเรียนรู้เคยได้ยินศึกษามาเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมครับเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับอาจารย์ได้เปรียบเทียบโครงสร้างของการเป็นมุสลิมของเราก็จะมีเรื่องของลูกกลอิสลามลูกกลอีมานวันนี้เราคุยกันเรื่องของอีมานนะครับผมเป็นลูกกลหนึ่งนะครับผมเป็นก่อนข้อเรื่องของการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ตะอาลาที่เราได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วแต่ยกตัวอย่างให้เราเห็นเนี่ยอย่างชัดเจนว่าความสำเร็จการได้การไม่ได้การจะเป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนั้นเป็นของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับผมแต่หน้าที่ของเราคือการปฏิบัติสาเหตุนะครับทำทุกอย่างให้สุดความสามารถนะครับผมแล้วเราจะมาคุยกันต่ออาจารย์ครับผมตอนนี้นะฮะสถานการณ์มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดก็ถ้าเราเข้าใจดีอาจารย์บอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของอีหม่านดีเราจะไม่ท้อแท้ไม่เกียจคร้านไม่เหนื่อยหน่ายนะอาจารย์แล้วก็มีความหวังต่อไปเมื่อเราเข้าใจว่าตอนเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กําหนดเอาไว้แล้วแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาเราอีหม่านอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ท้อแท้ไม่เหนื่อยหน่ายเราก็ต้องทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นโอกาสสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์ตะอาลามากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเป็นสิ่งที่จะตักเตือนหรือบอกกล่าวกับคนที่อาจจะห่างไกลจากหนทางของอัลลอฮ์ตะอาลามากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งทำดีแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ครับมาคุยกันต่อนะครับของผู้ชมครับในเมื่อเราเข้าใจดีว่าเอ๊ะทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วนะครับผมฉันไม่ทำอะไรได้ไหมฉันอยู่เฉยๆได้ไหมฉันจะไม่กระตือรือร้นละกันในเมื่อมันเป็นของฉันเคยได้ยินอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยมันเป็นของเราอยู่ดีๆแหละเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้หรือเปล่าอาจารย์เรียนเชิญครับครับน้องอุมัดครับแม้กระทั่งความที่การที่คนคนหนึ่งคิดแบบเนี้ยถูกกำหนดไว้แล้วนะอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ความคิดที่คิดแบบเนี้ยได้ถูกกำหนดไว้แล้วนะอัลลอฮ์ตะอาลาที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าพระองค์ได้ทรงกำหนดทุกอย่างด้วยความรู้ของพระองค์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นคำว่าการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยกับตะกี้ผมพยายามจะแยกสองคำกำหนดกับการบังคับให้เป็นต้องแยกครับอาจารย์การที่เราจะเลือกระหว่างเดินไปมัสยิดหรือเดินไปเข้าโรงหนังเนี่ยถ้าหากเรามีความเชื่อผิดเราก็จะบอกว่าอัลลอฮ์บังคับแปลว่าอัลลอฮ์บังคับให้เราจะต้องคิดและทำในการที่จะไปโรงหนังนั่นแปลว่าเราไม่ควรจะมีความผิดสิเพราะอัลลอฮ์กำหนดซึ่งเป็นความหมายว่าบังคับเราให้เราต้องคิดทำไปหรือเป็นอิสระของเรา 100% ไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เราจะคิดจะอ่านยังไงก็เป็นเรื่องของเราอัลลอฮ์ไม่มีอำนาจในตัวเราความคิดของสองขั้วเนี่ยทำให้เกิดกลุ่มที่หลงผิด2กลุ่มเรียกว่ายะบรียะกับกอดรียะอันนี้ก่อนเลยนะยะบรียะแปลว่ามนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นมนุษย์อยู่ภายใต้การถูกบังคับให้กระทำให้คิดจากอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นเลยอันนี้ผิดครับอีกกลุ่มนึงบอกว่ามนุษย์มีอิสระไม่เกี่ยวพันอะไรกับอัลเลาะห์เลยมนุษย์มีอิสระเสรีภาพ 100% ที่จะทำและสามารถทำด้วยตัวเองได้อันนี้เขาเรียกว่ากอดรียะท้องกลุ่มนี้ผิดไหมผิดครับผิดทั้งคู่เลยแต่ในความถูกต้องของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์หมายถึงอะไร
หมายถึงว่าในบางเรื่องบางประการในแง่ของการกระทำนะฮะในแง่ของการเลือกว่าทำหรือไม่ทำอัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้เลือกเพราะอัลลอฮ์ให้สิ่งที่เป็นคู่มือมาแล้วบอกมาแล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนั้นทำแล้วผลเป็นอย่างนี้อันนี้ผลเป็นอย่างนี้แปลว่ามนุษย์มีสิทธิ์เลือกเฟ้นที่จะทำแต่การที่มนุษย์ได้ทำต้องอยู่ที่อำนาจของอัลลอฮ์พระองค์จะเป็นผู้กำหนดเพราะมนุษย์จะไม่มีอำนาจด้วยตัวของเขาเองนอกจากอำนาจนั้นได้จากอัลลอฮ์ยกตัวอย่างอุมัรตั้งใจจะดื่มน้ำอุมัรตั้งใจที่จะดื่มน้ำแล้วอุมัรก็ได้ดื่มตั้งใจที่จะยืมไปจิบแก้วแล้วก็เอาน้ำเข้าปากทั้งสองอย่างนี้อยู่ในกอบอกอดัตทั้งสองส่วนทั้งอุมัรมีสิทธิ์เลือกเองและอัลลอฮ์กำหนดให้อุมัรได้ทำสำเร็จแต่บางคนตั้งใจจะดื่มพอไปหยิบแก้วอีกคนหนึ่งมาเดินชนเปี้ยงแก้วหล่นจากมืออัลลอฮ์แต่ว่าเขาเลือกที่จะทำแต่อัลลอฮ์ไม่ให้สำเร็จผลในการทำนั่นแปลว่าสองส่วนนี้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันที่เราต้องตั้งใจแต่ถ้าอุมัรไม่เดินไปเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้กินไม่ได้เลยแต่ถ้าไปเนี่ยทำแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงนั้นอำนาจที่อัลลอฮฺตะอาลาฉะนั้นอยากจะบอกประการที่หนึ่งแปลว่าต้องเข้าใจลำดับเรื่องก่อนก็คือหนึ่งอัลลอฮฺจะบันทึกหรือกำหนดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเอาในชีวิตของเราแล้วกันนะจะได้ใกล้ตัวในชีวิตของเราทั้งหมดนั้นจากความรอบรู้ของพระองค์นี่คือประการที่หนึ่งเมื่อพระองค์บันทึกจากความรอบรู้เนี่ยการที่เรานั่งคุยกันวันนี้อุมัรและการที่อุมัรเน็ตไม่ค่อยดีการที่อุมัรหลุดไปสองรอบเนี่ยอุมัรรู้ไหมว่าทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้แล้วนะแล้วให้มาฟูสครับอาจารย์มันถูกบันทึกไว้หมดแล้วนะวันนั้นแต่เหตุการณ์เพิ่งเกิดวันนี้เกิดในปีนี้เกิดในวันนี้เวลานี้แปลว่าที่อัลลอฮ์บันทึกเนี่ยพระองค์บันทึกไปตามความรอบรู้ที่พระองค์รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือประการที่หนึ่งแล้วการที่เหตุที่เน็ตหลุดก็ดีพูดแล้วก็เสียงขาดก็ดีมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ตาล่ะเข้าใจความสอดคล้องของมันหรือยังเห็นไหมครับอาจารย์ครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้หลักใหญ่ใจความต้องตั้งหลักก่อนว่าการกำหนดของอัลลอฮ์นั้นเป็นไปด้วยความรอบรู้ของพระองค์อุมัรครับอัลลอฮ์รู้ไหมว่าคนคนหนึ่งเขาจะมีชีวิตอยู่เขาจะทำอะไรบ้างเขาจะไม่ทำอะไรบ้างเขาจะขอดุอากี่ครั้งเขาจะทำความผิดกี่ครั้งเขาจะทำดีความดีกี่ครั้งชีวิตของเขาจะเป็นยังไงอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดตั้งแต่ก่อนสร้างเข้ามาซะอีกแต่ว่าเมื่ออัลเลาะห์ทรงรอบรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็บันทึกความรู้เหล่านั้นไปนะลอฮุลมะฮูซมันจึงไม่แปลกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราขอดุอาว่าขอให้อัลเลาะห์อย่าให้บาลาเกิดขึ้นกับเราเลยถามว่าการที่เราขอดุอาเนี่ยอัลเลาะห์รู้ก่อนมั้ยว่าเราจะขอดุอาบทนี้ครับรู้และอัลเลาะห์รู้มั้ยว่าเราขอดุอาเรื่องอะไรรู้แล้วก็การขอดุอาเป็นสาเหตุของการที่อัลลอฮ์ไม่ให้บาลามาประสบกับเราทุกอย่างอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์หมดมันคือสิ่งที่มาฉายภาพย้อนหลังจากความรู้ของพระองค์นั่นแหละครับอาจารย์ทำเวลาให้เห็นภาพง่ายๆเลยครับอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเหมือนกับว่าอุมัรฮะเหมือนกับว่าสมมติว่าอุมัรเห็นรู้เหตุการณ์ดูหนังที่มันทั้งเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็สามารถบอกได้ว่าไอ้ตัวแสดงคนเนี้ยมันจะเดินไปทางไหนมันจะเป็นยังไงอันไหนเป็นโจทย์คือเรารู้หมดก่อนที่จะเกิดเพราะเราเห็นมาก่อนแล้วอัลลอฮฺตะอาลาทรงรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีสิ่งนี้แล้วพระองค์บันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ก่อนที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย 50,000 ปีจากหะดีษของนบีบอกนั่นแปลว่า1อัลเลาะห์กำหนดให้มันเป็นไปด้วยความรอบรู้ของพระองค์ข้อที่1นะในเมื่อพระองค์รู้แล้วในเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็บันทึกลำดับ2 1พระองค์รู้
สองพระองค์จึงบันทึกไปตามความรอบรู้ของพระองค์ข้อที่สองนะหลังจากนั้นพระองค์ก็มีพระประสงค์พระองค์มีพระประสงค์เขาเรียกว่าอิรอดะหรือมาชีอะห์แล้วลำดับสุดท้ายคือกำหนดให้มันเป็นนี่คือสี่ลำดับที่เป็นโครงสร้างหลักของเรื่องปอบะแล้วก็ดับหนึ่งรู้สองบันทึกสามประสงค์สี่สร้างแปลว่าถ้าเราเข้าใจในสี่เรื่องเนี้ยสิ่งที่เป็นเราทั้งหมดจะไม่พ้นสี่ข้อนี้เลยแต่และสี่ข้อเนี้ยผูกพันอยู่กับพระเจ้าทั้งสิ้นเลยยกตัวอย่างครับผมอัลลอฮ์รู้ก่อนไหมว่าโควิดมันจะระบาดในช่วงในรอบ2ปีที่ผ่านมามีคนตายเท่านั้นเท่านี้สิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้หมดนะแล้วให้มาร์กูสแปลว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทั้งหมดถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้จะไม่สับสนเลยครับอุมารส่วนความรู้ไม่ว่าว่าเราจะเป็นไปยังไงจะเดินไปกี่ก้าวจะถอยหลังกี่ก้าวจะตอบัดกี่หนจะทำดีกี่หนทั้งหมดจะดูอากี่รอบอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์แล้วก็บันทึกไปตามนั้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมนุษย์จึงมีอิสระในการเลือกแต่ในขณะเดียวกันในความมีอิสระของเขาก็ผูกพันอยู่กับอำนาจของอัลลอฮ์ในการให้เป็นไปมีอิสระในการเลือกแต่ผูกพันอยู่กับอำนาจของอัลลอฮ์ในความให้เป็นไปฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งนี้มันจึงอยู่ในกฎกฎดัตที่เราต้องเข้าใจครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์เชิญฮะเชิญครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์ได้พูดถึงการที่เรากำหนดเอาไว้แล้วแล้วก็เรื่องของการบังคับเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์ครับหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันที่เราด้วยความรู้ของพระองค์ด้วยการกำหนดของพระองค์แล้วได้บันทึกเอาไว้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอาจารย์ครับผมการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ในกฎดัตของเราการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ในเนื้อเรื่องเดียวกันสมมุติว่าอัลลอฮ์กำหนดครับคนนี้ทำบาปผลของการทำบาปเป็นอย่างนี้แล้วการที่คนคนนี้กลับมอตอบะขอดุอาในการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้ในอัลกุรอานหมดแล้วก้อนใหญ่อะก้อนใหญ่ในความเป็นไปในก้อนนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งมันจะเป็นกี่ขยักมันได้ถูกอยู่ในก้อนใหญ่ทั้งหมดแล้วมันอยู่ในความรอบรู้ของอัลเลาะห์ทั้งหมดแล้วนี่แหละคือความหมายของการเปลี่ยนมันแปลว่าในการกำหนดมีการเปลี่ยนและในการเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้คือเราย้อนกลับไปสู่ความรอบรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลาว่าคนคนหนึ่งชีวิตเขาจะเป็นยังไงฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมถึงบอกอะถ้าเราแยกออกนะเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะงอมืองอเท้าเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราทำอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเราจะต้องได้ประโยชน์จากการทำไม่ว่าประโยชน์นั้นมันจะมาในรูปของเงินทองทรัพย์สินหรือมาในแง่ของประสบการณ์แต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เราจะไม่มีทางเลยนั้นหน้าที่ของเราจึงทำสมมุติว่าอย่างนี้เราเป็นพ่อค้าอุมาเราไปค้าขายเราบอกอยากได้ริสกีอุมาบอกฉันอยากเป็นคนอยากจะได้ขับเบนซ์คันหนึ่งเหมือนคนอื่นเขาอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามอุมัรนะว่าอุมัรไม่มีสิทธิ์จะได้เบนซ์หน้าตาอย่างอุมัรไม่มีสิทธิ์ขับเบนซ์อัลเลาะห์ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าอุมัรถอดใจว่าไอ้คนอย่างฉันเนี่ยมันจะมีโอกาสอะไรคือการเริ่มต้นเราก็ทิ้งสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเราแล้วแล้วโอกาสที่จะได้ไม่มีเลยแต่ถ้าอุมัรบอกว่าเฮ้ยคนอย่างฉันเนี่ยต้องมีโอกาสพระเจ้าฉันรวยถ้าฉันขยันเดี๋ยวพระเจ้าให้อุมันก็พยายามประกอบสัมมาอาชีพทำอันนั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นไรเริ่มทำใหม่ทำนี่ล้มเหลวเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอุมัรประสบความสำเร็จวันหนึ่งเพราะอุมัรมีความจิตใจที่เข้มแข็งว่าทุกประสบการณ์คือบทเรียนทุกความล้มเหลวคือบทเรียนนี่คนที่มีหลักกฎกฎดักที่ถูกนะทุกความล้มเหลวคือบทเรียนไม่มีใครที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากความล้มเหลวมีอยู่ข้อเดียวคืออย่าล้มท่าเดิมใช่ประจักษ์การล้มท่าเดิมเนี่ยมันทำให้เราไม่เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการล้มของเราเลย
เราสามารถล้มเกณฑ์5ได้ครับเพราะบางคนอาจจะผิดพลาดในชีวิต10ครั้ง20ครั้งในการผิดพลาดเหล่านั้นเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งที่11ครั้งที่21ครั้งที่100ครั้งที่ 1,500 เขาอาจจะได้รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดแห่งความล้มเหลวมาเป็นความสำเร็จที่ใหญ่ก็ได้เพราะเรามีความมีหัวใจที่มั่นคงว่าอ๋อที่อัลเลาะห์ยังไม่ให้เราเนี่ยแปลว่าอัลเลาะห์อยากจะให้เราแข็งแกร่งกว่านี้อัลเลาะห์อยากจะสอนบทเรียนเราเราไม่ย่อท้อเพราะวันหนึ่งเราต้องมีความหวังความหวังมันเป็นสิ่งที่มีค่าและมีราคามากความหวังทำให้ชีวิตเราสดชื่นความหวังทำให้เราแข็งแกร่งความหวังทำให้เราอดทนความหวังทำให้เราต่อสู้และความหวังเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างถูกต้องมนุษย์ที่ขาดความหวังคือมนุษย์ที่มีอีหม่านที่อ่อนเพราะอะไรเพราะเราต้องหวังจากพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราเป็นผู้ร่ำรวยฉะนั้นในสถานการณ์แบบเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าเรามีหลักกอดอกอดัตที่ถูกนะถึงแม้ว่าเราจะฝืดเคืองเราจะย่ำแย่ธุรกิจมันจะพังแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องไม่พังไปตามสภาพสังคมคือหัวใจต้องแข็งแกร่งขึ้นหัวใจต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะการที่มีหัวใจแข็งแกร่งท่ามกลางสภาพสังคมที่กำลังพังเนี่ยมันบอกว่าคนคนนี้มีอีหม่านต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงมันบอกว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะอยู่ในบรรยากาศที่กดดันอย่างนี้เพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าพร้อมจะช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาเพียงแต่พระองค์ทดสอบว่าวันที่เขาประสบกับสิ่งเหล่านี้เขาแข็งแกร่งพอที่ยังคงเชื่อมั่นและหวังในพระองค์หรือไม่ถ้าเข้าใจนะเราจะยิ่งเข้มแข็งครับเราจะไม่ย่อท้อครับจากการที่เราเคยมีอะไรมากมายแล้วอัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ฉะนั้นคนที่มีอีหม่านเรื่องกอดอกอะไรที่ถูกต้องเขาพร้อมที่จะเริ่มใหม่อย่างแข็งแกร่งและเป็นการเริ่มต้นที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวให้มากเลยแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่าการอีหม่านเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะแข็งแกร่งขึ้นมันจะไม่ทำให้เราเป็นคนเกียจคร้านครับเพราะถ้าเกิดเรามีอีหม่านที่ผิดหมายความว่าในเมื่ออัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วจะกระตือรือร้นทำไมล่ะก็นอนอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวพอเวลามันดีเดี๋ยวพอเวลาอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเราได้เนี่ยเราก็จะได้เองอันนี้เรียบร้อยเลยฮะอย่าลืมว่าคนที่คิดแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะอย่างแรกเลยกำลังใจเขาไม่มีแล้วเพราะความที่เขามองว่าตัวเองของเขาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วมันทำให้เขาเกียจคร้านไม่คิดสร้างสรรค์ไม่มีการพัฒนาการเฉื่อยชาแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในที่สุดฉะนั้นโรคหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ถ้าเป็นมุสลิมนะฮะกับบุคคลที่ขาดความเข้าใจในเรื่องนี้คือโรคเขาเรียกอะไรนะปัจจุบันที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตมากเลยตะกี้ผมพูดไปเขาเรียกโรคอะไรนะโรคซึมเศร้าครับอาจารย์โรคซึมเศร้าอุมัตโรคซึมเศร้าเนี่ยนะถ้ามีหลักศรัทธาที่ถูกต้องกับอัลลอฮ์นะไม่มีโรคซึมเศร้าอัลลอฮ์เราซึมเศร้าไม่ได้เราจะไม่มีการซึมเศร้าเด็ดขาดเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์และทุกการกำหนดของอัลลอฮ์เป็นบททดสอบและการทดสอบจะส่งผลดีให้กับชีวิตของเราในแง่ของการเป็นผู้ที่มีอีหม่านอย่าลืมนะเมื่อเราทำแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทำแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับแน่ๆคือความอดทนจะนำมาสู่ภาคผลที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเราทั้งหมดถ้าเราผ่านไปได้ถึงแม้ว่าในดุนยาเราอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ในอาคิเราะห์เราได้คุ้มค่าแน่นอนเพราะอัลลอฮ์จะให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่มีความอดทนครับอาจารย์ครับอันนี้คือประเด็นสำคัญครับผมนี่คือสิ่งสำคัญที่มุสลิมเนี่ยเรียนรู้มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเรามีการท่องจำกันอาจารย์แล้วที่สำคัญคือถ้าเราเข้าใจอย่างจริงจังที่อาจารย์บอกว่าโรคซึมเศร้าเราจะไม่รู้จักโรคนี้เลยและเราจะมีความหวังต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างมากที่สุดไม่เหมือนคนอื่นๆที่มีความหวังวันที่1และวันที่16นะอาจารย์คนละเรื่องใช่ไหมอาจารย์มุสลิมหวังอันนั้นครับอาจารย์ฮะอันนั้นเป็นความหวังที่ผูกพันอยู่กับดูกับเขาเรียกว่าการคาดหวังแบบรุนแรงแรงอิสลามถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดเพราะมันเป็นความหวังที่เหมือนกับผูกไว้กับสิ่งที่มันเป็นความเป็นลมเป็นแรงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับชีวิตของเราครับอาจารย์แล้วก็มันไม่ก่อให้เราเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็
ป็นคนที่มีความกระตือร้นสร้างศักยภาพให้กับตัวเองไม่มีเลยครับอาจารย์ครับในช่วงท้ายนี้ครับอาจารย์จะฝากอะไรถึงพี่น้องครับผมเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีความอีหม่านต่อองค์อัลลอฮฺตะอาลาอย่างแท้จริงให้ท่านเชื่อเถอะว่าอัลลอฮ์ทรงรักเราอัลลอฮ์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราหน้าที่ของเราทำอย่างไรให้เราเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเท่านั้นหน้าที่เรามีทำแค่นี้อัลลอฮ์พร้อมจะช่วยเหลือบ่าวอยู่ที่บ่าวเป็นบุคคลที่จะมีคุณสมบัติที่จะทำให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือหรือไม่ถ้าเราทำอินชาอัลลอฮ์เราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีและอะไรก็ตามที่ประสบกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดอยู่ในสิ่งที่เป็นอำนาจและพระประสงค์ของอัลลอฮ์และทุกอย่างที่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ย่อมมีฮิกมะห์ย่อมมีสิ่งที่เป็นวิทยาปัญญาสิ่งที่เป็นเหตุผลที่มันซ่อนอยู่ไม่ว่าเราจะรับรู้เหตุผลนั้นหรือไม่รับรู้ตามแต่ไม่ว่าเราจะรับรู้หรือเราไม่รับรู้แต่เรายอมรับมันในฐานะบ่าวที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในอำนาจสูงสุดแห่งพระองค์สิ่งที่การันตีได้ว่าเราจะได้รับคือรางวัลที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้กับเราในวันที่ไม่มีรางวัลใดจะยิ่งใหญ่เท่ารางวัลแห่งพระองค์ที่พระองค์จะตอบแทนให้กับเราแน่นอนอามครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์นามิเทมเสริมนะครับผมมาพูดคุยกับเราในท็อกหลังเที่ยงวันนี้นะครับผมกับเรื่องหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องของอีมานและปัจจุบันนี้เหมือนที่บอกว่าบททดสอบมันเข้ามาหาเราเยอะมากมายบททดสอบตัวเราเองคนรอบข้างนะครับผมได้ยินคนใกล้ตัวได้ยินคนรู้จักได้ยินเพื่อนฝูงที่อัลเลาะห์เรียกกลับคืนไปแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้แล้วเหมือนที่เรามีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ได้กล่าวถึงเราเป็นสิ่งที่สำคัญนะคืออัลลอฮ์เนี่ยทรงรักเราอัลลอฮ์ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาแน่นอนนะครับผมอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติมากน้อยแค่ไหนที่อาจารย์บอกนะครับผมอนุมัติเป็นของอัลลอฮ์แต่หน้าที่ปฏิบัติเนี่ยเป็นของเราเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้เต็มที่แล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงเมตตาเราอย่างแน่นอนเพราะเราเป็นผู้ทรงเมตตาอย่างมากมายเราเป็นผู้ทรงร่ำรวยผู้ทรงไพศาลมากๆเลยนะครับเรื่องของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจารย์อามีเทมเสริมมาพูดคุยกับเราในท็อกหลังที่อินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้านะครับผมจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในท็อกหลังเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์